สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเขาเราเท่ EP ที่518นะครับผมก่อนนะครับทุกคนสำหรับ EP นี้พี่ท็อปนะครับจะแต่งตัวไกลไปสุ่มแชทโลกปักธงแจกของนั่นเองก็นะครับทุกคนสำหรับ EP นี้นะครับพี่ท็อปนะครับก็จะแต่งตัวแบบนี้ไปเลยนะครับทุกคนก็ไปสุ่มแชทโลกปักธงแล้วก็เดี๋ยวไปแจกของคุณในแชทโลกกันนะครับซึ่งนะครับตามคอนเซปต์ของพี่ท็อปอยู่แล้วนะครับไม่ว่าคนที่พี่ท็อปนะครับสุ่มไปเจออยากได้อะไรนะครับพี่ท็อปก็จะให้หมดเลยนะครับทุกคนแต่ถ้าเจอคนปากดีนะครับก็อดนะครับผมบอกเลย nope. ของแท้อยู่แล้วนะครับพี่ท็อปเนี่ยไม่ว่าจะถูกจะแพงจะแดงหรือเขียวก็ส่งให้ตลอดนะครับผมก็นะครับแต่งตัวแบบนี้ไปเนาะไก่ๆนะครับทุกคนก็เป็นของฟรีทั้งชุดเหมือนกันนะครับทุกคนก็การพี่แจ๊ดก็ฟรีนะครับได้มาจากกิจกรรมนะครับไม่รู้ว่าแต่งตัวแบบนี้ไปแล้วคนในแชทโลกจะเชื่อหรือเปล่านะครับว่าแบบไก่ๆแบบเนี้ยจะรวยแบบมีเพชรแบบเหลืออะไรงี้นะครับผมก็เดี๋ยวไปลุ้นกันเนาะแล้วก็ EP นี้นะครับก็เปลี่ยนชื่อเอ้ยไม่ใช่เปลี่ยนชื่อดิยังใช้ชื่อเดิมอยู่ใช่ไหมน่าจะใช่นะครับก็เป็นเดาดึกๆนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่แรงอะไรเนี่ยแรงไดมอนด์ไอวีนะครับก็ไดมอนด์5เนาะแต้มก็ 3,001 นะครับทุกคนใกล้จะขึ้นแรงแดงแล้วนะครับก็เดี๋ยวไว้รอรับชมคลิปขึ้นแรงแดงกันเนาะแล้วก็นะครับ EP นี้ท่าทางก็เอาไปตามนี้เลยถ้าปักธงเช่นเคยนะครับก็ตามคอนเซ็ปต์อยู่แล้วนะครับก็คอนเซ็ปต์ของเราก็คือปักธงแล้วก็ไปแจกของนั่นเองแล้วก็จะมีเป็นพวกท่าใหม่ๆเนาะทั้งหลายทั้งแหล่นะครับทุกคนก็เอาไปตามนี้เลยนะครับผมก็มีท่าหัวใจด้วยนะเผื่อเจอสาวนะครับทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับท่าทางใน EP นี้แล้วก็นะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ท็อปด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคทุกคนงั้นนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเรานะครับไปสุ่มแชทโลกแล้วก็เดี๋ยวเราไปแจกของกันเลยดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเรานะครับไปลุ้นกันว่าคนที่พี่ท็อปไปเจอนะครับอยากได้อะไรนะครับผมไปทุกคน Let's go นะครับผมไปสุ่มแชทโลกแจกของกันปิ้วโอเคครับทุกคนตอนนี้ครับพี่ท็อปก็มาอยู่ในทีมแชทโลกกันแล้วนะครับก็มาเจอตี้สายไฮไลท์ด้วยนะครับผมและคือแต่ละคนนะครับแต่งตัวโคตรตึงพี่ท็อปนะครับควรมาขอของตี้นี้ดีไหมเนี่ยแต่ละคนแต่งตัวรวยมากเลยและคือแบบดูสภาพผมนะครับคนที่จะมาแจกของแต่งตัวอย่างไก่อย่างจนเลยโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยไปทุกคนไม่เป็นไรเรามาเพื่อแจกงั้นเราเปิดไมค์ไปแจกของเลยดีกว่านะครับจัดไปครับทุกคนมิมิฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีครับพี่ชายคนไหนครับเนี่ยเซอร์ทบันเซอร์ครับเยสอย่างเซอร์เฮ้ยพี่ชายเปิดไมค์ได้คนเดียวเหรอใช่พี่เฮ้ยแล้วเพื่อนพี่ไปไหนหมดเนี่ยไม่รู้ครับอันนี้ผมขอเล่นด้วยได้หรือเปล่าเนี่ยพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้เอ้าทำไมอ่ะพี่ตึ๊งมึงไก่ไงพี่อุ๊ยเจ็บจี๊ดแน่ๆเฮ้ยโอ้โหเห็นผมไก่แบบนี้นี่ผมก็อยู่แรงไดมอนด์นะพี่โอ้ยกาดครับดูสิครับก็คืออยู่แฮงฮิลอีกครับเยสอย่างตึงเฮ้ยพี่ผมถามอะไรหน่อยได้ไหมได้พี่พี่มีของที่อยากได้ในเกมป่ะที่แบบมันสามารถส่งให้ได้อยากได้พี่อยากได้อะไรครับผมบัตรแบบเปลี่ยนชื่อสัก5 ใบพี่เยสเฮ้ย5 ใบเลยเหรอปังใช่พี่เย้เฮ้ยอย่างเยอะเลยนะพี่แต่ผมให้พี่ได้เอาป่ะผมให้พี่ได้เอาป่ะเอาพี่เอาดิเฮ้ยแต่มีข้อแม้พี่เล่น1-1กับผมได้ป่ะเอ้ยเดี๋ยวมึงหลอกถ่ายบัตรกูมั้ยเนี่ยถ่ายบัตรอะไรพี่เนี่ยปากมึงต้อแหลเนี่ยมึงหลอกถ่ายบัตรกูชัวร์เลยเนี่ยเฮ้ยไม่พี่ผมมาแจกของจริงๆแต่แบบโอ้โหพี่ขอเยอะอ่ะแบบมันก็ต้องแบบไปแบบเล่นแบบสร้างห้องกันหน่อยแล้วต้องเหี้ยอะไรมึงหลอกถ่ายบัตรกูชัวร์เลยเอ้ยใจเย็นพี่โอ้โหทำไมต้องด่ากันด้วยครับพี่ก็มึงไก่ไงมึงไม่อยากให้บัตรกูหรอกไอ้คุยอุ้ยเฮ้ยพี่แล้วแบบแต่งตัวแบบเนี้ยพี่ผมแบบมีเพชรนะพี่เพชรผมเป็นล้านเลยนะพี่เป็นล้านนี่คือ10 เพชรต้องบ้าเป็นล้านเลยพี่เนี่ยแบบท่าใหม่ผมก็มีเนี่ยพี่เห็นไหมโอ้ยท่านี้เด็กกระโปรงก็ขี่กันอะเอาเฮ้ยโอ้โหเจ็บจี๊ดว่ะพี่เฮ้ยนั่นแหละพี่คือไปเล่น1-1ไม่ได้หรอเดี๋ยวผมให้เลย5 ใบอะไม่ได้ครับมึงหลอกถ่ายบัตรกูไงเด็กเป็ดเอ้ยทำไมพี่แต่งตัวแบบผมพี่คิดว่าแบบผมจะไม่มีปัญญาให้พี่เหรอไม่มีอ่ะมึงไม่มีหรอกปัญญาแบบมึงอ่ะทำไมอ่ะก็มึงไก่ไงมึงดูสภาพแต่งตัวมึงหนีเหี้ยแล้วผมแต่งตัวแบบนี้แล้วมันทำไมวะพี่ก็มันไก่ไงเอ้ามันไก่แล้วแบบทำไมผมจะไม่มีเพชรล่ะพี่เห็นเพชรผมปะล่ะไหนเพชรมึงไหนดูพี่พี่ก็ไม่เห็นเพชรไงแต่ว่าผมเห็นคนเดียวไงคือแบบเพชรผมมีเป็นล้านอ่ะพี่ล่าของมึงนี่แปลว่า10 เพชรป่ะโอ้เพอร์เจอร์ว่ะพี่เพอร์เจอร์ว่ะเนี่ยผมขออนุญาตโชว์นิดนึงเนี่ยเนี่ย
ท่านี้ผมก็มีแบบคือผมแบบเอาแค่แบบท่ากินปืนอะไรอย่างงี้ไงพี่แบบไม่ค่อยเอาตังค์ไปซื้อชุดไงเข้าใจป่ะดูมันยาอ่อนดีว่ะท่ากินปืนมึงอะเอ้าท่าใหม่ล่าสุดเลยนะพี่เนี่ยเนี่ยท่าปืน8ด้วยโอ้ยปัญญาอ่อนไอ้เหี้ยเด็กปัญญาเขามีกันแน่เลยเนี่ยแล้วพี่ไม่เอาหรอบัตรเปลี่ยนชื่อ5ใบอ่ะแบบแค่ไปเล่นสร้างห้องกับผมเองมึงหลอกถ่ายบัตรกูคนอย่างมึงให้ปัญญาส่งบัตรให้กูอ่ะเอ้าหลอกถ่ายอะไรโอ้โหพี่เพ้อเจ้ออะไรพี่เพ้อเจ้ออะไรแบบพูดไปเรื่อยแล้วเนี่ยเมื่อตอไหลไงโอ้โหหลอกถ่ายบัตรกูดิพี่สภาพพี่นี่มีบัตรสร้างห้องด้วยเหรอครับพี่รออะไรอ่ะมี16ใบอ่ะเย็ดอย่างเต็มเฮ้ยพี่เดี๋ยวผมมาได้ไหมแป๊บเดียวได้น้องโอเคพี่เดี๋ยวมาไปมาอย่าเพิ่งเตะผมออกห้องนะพี่ได้น้องโอเคครับพี่เดี๋ยวมาครับผมมาทุกคนเดี๋ยวเรานะครับปักธงโชว์ความหล่อความรวยไปให้ไอ้นี่ดูดีกว่านะครับแล้วคือแบบเพื่อนมันก็ไม่เปิดไมค์เลยเนาะอยากด่ามากเลยตี้เนี่ยโอ้โหสภาพไอ้ตัวเนี้ยไอ้หัวขาวตัวเนี้ยโอ้โหมันด่าผมว่าผมจนหาว่าผมไก่โอ้โหเศร้าเลยมาทุกคนปักธงอัดหน้ามาเลยดีกว่านะครับผมมาครับ1 2 3นี่เราต้องหยุดโชว์แบบความรงความรวยไปก่อนนิดนึงนะครับทุกคนเอ้ยจัดไปทุกคนจัดไปจัดไปเดี๋ยวเปิดไมค์คุยกับมันดิฮัลโหลครับพี่ชายไปน้องเฮ้ยเนี่ยไงผมโชว์ความรวยให้พี่ดูแล้วเนี่ยจะไปเล่นหนึ่งกับผมเปล่ามึงจะปักทงทำไมวะปัญญาอ่อนจัดเลยมึงปักทงทำไมเนี่ยปัญญาอ่อนวะเอาก็มีอ่ะครับพี่ทำไมปักไม่ได้อ่ะพี่มันเบียวไงมันดูเด็กเบียวเขาปักกันอ่ะเอาแต่ก็มีไงพี่ไม่มีไม่ใช่หรอไม่มีไงเดี๋ยวกูก็ไม่อยากปัญญาอ่อนแบบมึงไงเยสเฮ้ยพี่เฮ้ยเอาวะเฮ้ยพี่เพื่อนพี่คนนั้นอย่างตึงเลยวะแล้วเพื่อนกูตึงกับมึงอีกอ่ะเอาเดี๋ยวนะพี่แล้วพี่แบบมีแบบเพื่อนพี่ปะเนี่ยไม่มีครับมาไม่ทันเนาะเอาแล้วพี่แบบมีแบบผมไม่ได้มาด่าผมเนี่ยพี่กูก็บอกอยู่ว่าแบบยาอ่อนถ้าสกินปืนสกินปืนอ่ะเดี๋ยวยาอ่อนขอเล่นกันเอาก็ไม่มีไงก็พี่ไม่มีไงแล้วพี่จะเอาบ้าบัตรเป็นชื่อ5ใบอ่ะมึงมียาส่งให้กูป่ะเถอะเอาถ้าพี่เล่นหนึ่งกับผมเดี๋ยวผมส่งให้เลยพี่ไม่จำเป็นต้องชนะถ้าพี่เล่นเดี๋ยวผมส่งให้เอาป่ะกูไม่อยากเสนียดสร้างให้มึงสร้างเองแล้วกันเอาเดี๋ยวผมสร้างเองก็ได้เนี่ยพี่บอกผมขอทานแต่เนี่ยพี่อ่ะขอทานบัตรฟรีไว้ไม่ใช่ผมแล้วมึงสร้างดิมึงสร้างดิแล้วไหนบอกมี16ใบกูไม่อยากเสนียดสร้างให้ไงไม่คือแบบพี่16ใบแรกกับบัตรเปลี่ยนชื่อ5ใบก็คุ้มอยู่นะคุ้มเหี้ยอะไรไม่คุ้มอ่ะมึงอ่ะไม่คุ้มได้ไงคุ้มพี่แบบบัตรแบบ16ใบแรกกับแบบบัตรเปลี่ยนชื่อแบบ5ใบอะไรเงี้ยบอกเลยคุ้มเหลือๆแต่คนเก่งๆแบบมึงมาบิดกูไม่เอาหรอไม่สนใจจริงหรอมึงอยากให้กูป่ะเหรอก็มีปัญญาให้แต่ไม่เอาหรอพี่สร้างให้ผมได้ไหมเนี่ยเอาเวลามึงไฮไลท์ให้กูเวลาถ้าเพจมึงส่งมาให้กู5ใบมาดิพี่สร้างให้เวลาพี่สร้างเอาไหมเอาไหมได้เดี๋ยวมันสนิทกูมือแต่มันสนิทมือกูเวลาไม่เป็นไรครับพี่มีมาเดี๋ยวกูสร้างให้มาได้ครับพี่แหมอย่างแบบโอ้โหอย่างงกอะโอ้โหสภาพงกจัดเลยอะพี่กูไม่อยากสร้างให้ไก่แบบมึงไงกูต้องสนิทสร้างให้อะเอ้ยแต่เป็นไก่ที่มีท่าปักธงนะพี่แต่แบบพี่ไม่มีอะพี่ดูดิสภาพโอ้โหกูบอกไปแล้วปักธงมันเด็กมันยาวเหมือนเขาเล่นกันโอ้ยเศร้าว่ะพี่แบบสภาพพี่อย่างยั่งเลยอะหัวขาวนี่ได้ฟรีมาปะเนี่ยมันแจกฟรีนะพี่รู้ปะอะไรครับแจกที่อะไรครับกูเติมเนาะเฮ้ยเอาดีหัวขาวมันแจกฟรีนะพี่มึงก็สมองส่วนไหนไปคิดน่ะเอ้ามันแจกฟรีแต่แบบผมทำภารกิจไม่ทันพี่เอ้ยอย่าพูดมากดิมึงมาหนึ่งไปดูก่อนมาเอ้าถ้าพี่รีบพี่ก็ไปก่อนดิรีบก็ไปก่อนไปไหนมึงเอารีบก็ไปก่อนเลยครับผมไปสร้างเดี๋ยวผมก็รอไงเดี๋ยวผมก็รอหน้าล็อบบี้ไงได้น้องโอเคครับพี่ชายเดี๋ยวไปเจอกันโอเคป่ะโอเคน้องเฮ้ยพี่เป็นหัวห้องปะเนี่ยใช่ไหมเป็นดิน้องเฮ้ยพี่เตะผมออกห้องได้ไหมพี่แบบอยากโดนพวกปากหมาเตะออกห้องอะครับได้ดิขยะอย่าโดนเฮ้ยเดี๋ยวพี่อย่าเพิ่งแอดเพื่อนก่อนแอดเพื่อนก่อนแอดเพื่อนก่อนมึงไม่อยากเสนอแอดไปมึงแหละแอดผมแอดไปแล้วครับผมแอดไปแล้วครับพี่โอเคน้องโอเคครับผมอันนี้พี่จะไปสร้างใช่ไหมใช่น้องหนูสร้างโอเคครับผมก็ไปเลยครับพี่ไปเลยครับผมเตะนี่เตะนี่อยากโดนแบบอะไรวะเนี่ยอยากพูดไปทันจบเลยโอ้โหกำลังจะพูดแบบอยากโดนพวกปากหมาเตะออกห้องอะไรกันครับเนี่ยไม่เป็นไรทุกคนช่างมันละกันนะครับเดี๋ยวเราไป1-1กับมันต่อนะครับผมไปทุกคนนะครับงั้นนะครับเดี๋ยวเราไปเจอในเกมดีกว่านะครับทุกคนโอ้โหกะว่าจะมาแจกของนะครับโดนด่าเฉยแต่ไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวมันเล่น1-1กับผมใช่ไหมก็ผมบอกมันว่าจะให้มัน5ใบนะครับแต่ผมจะไม่ให้มันนะครับทุกคนผมจะบิดมันนะครับไอตัวนี้ปากหมาเลยเกินนะครับไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่แต่ทุกคนเดี๋ยวเรานะครับไปเจอในเกม1-1นะครับผม Let's go
โอเคครับทุกคนตอนนี้ครับพี่ท็อปก็มาอยู่ในเกมแล้วนะครับเฮ้ยถือว่ามันสร้างห้องเป็นอยู่นะเนี่ยเฮ้ยแจ๋วนะครับทุกคนนานๆนะครับจะเจอคนสร้างห้องแบบไฮไลท์เป็นนะไปทุกคน let's go แล้วคือแบบไม่ว่ามันจะชนะหรือว่ามันจะแพ้ผมนะครับผมจะบิดบัตรมันนะผมจะไม่ให้มันนะครับทุกคนก็คือแบบให้ความหวังมันเฉยๆนะว่าผมจะให้สรุปก็ไม่ให้นะให้มันเสียใจไปทุกคน let's go สวัสดีครับพ่อหนุ่มสุดหล่อพ่อหนุ่มอยู่ไหนอะเฮ้ยมันอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยอ๋ออยู่นู่นอยู่นู่นเอ้าอยู่ด้านบนเฉยอะไรวะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวนะเอ้ยไอ้นมไปไหนเฮ้ยโดนตัวไอ้นมเฮ้ยนมเองไปไหนเนี่ยหัวโยครับเฮ้ยไอ้นมเองวิ่งไปไหนด้านบนเหรอเฮ้ยบ้าบอสุดไปทุกคน let's go กันต่อซื้ออะไรดีรอบนี้ซื้อเห็ดไหมซื้อเห็ดดีกว่านะครับมันก็พอสร้างห้องไฮไลท์เป็นอยู่นะหรือว่ามันสร้างแบบขี้เกียจก็ไม่รู้นะครับทุกคนไปไม่เป็นไรก็ถือว่าแจ๋วอยู่นะฮะไอตัวนี้เรียกได้ว่ามีประสบการณ์ด้านการเล่นไฮไลท์นะครับทุกคนอ่ะปากทองแอคหน่อยหนึ่งทีเฟี้ยว let's go อย่างชอบเลยนะแหมปากดีมาด่าผมว่าไก่โอ้โหผมไม่ชอบคนที่แบบว่าดูคนแค่ภายนอกเลยนะเพชรกูมีเกือบ 40,000 ไอ้หนุ่มมิมิหืมหวัดดีโดนตัวเฉย nope. อุ๊ยโอ้โหอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเกือบตายเกือบตายพันยาดิพันยาหัวโยครับเฮ้ยของแท้ว่ะช็อตเมื่อกี้แบบคือของแท้เลยนะครับทุกคนอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยผมทำได้ยังไงช็อตเมื่อกี้งงเลยนะฮะเฮ้ยคือแบบยิงโหดเกินไปทุกคน let's go คือยิงโหดจริงนะช็อตเมื่อกี้กระโดดยิงแบบข้ามกำแพงเลยนะฮะรายการเขามีแต่แบบร้องข้ามกำแพงนะครับผมยิงข้ามกำแพงนะฮะทุกคนของแท้ระดับแบบทัฟฟี่สักอย่างนะครับทัฟฟี่ PS ไงเมื่อก่อนเออแบบถ้าใครยังจำผมได้เมื่อก่อนตอนผมอยู่แคน Perfect Shot นะครับ PS นะแคนอายุโอเคอ่ะแหมใช้ชื่อทัฟฟี่ PS นี่โคตรตึงเลยแล้วคือมันไปไหนวะเนี่ยไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มนมทำไรล่ะนมเฮ้ยหน้างุนหงิดเหลือเกินไม่อภิรมย์เลยมิมิไอ้โอ้โหเกือบตายเมื่อกี้ผมตกใจก็เลยไอ้ไปก่อน nope. ผมต้องพันยาฮะทุกคนผมต้องพันยาไอ้โอ้โหไอ้ดมมิมิไอ้นมขอญาติพันยาก่อนไอ้นมไอ้นมนมอ้าวมันก็พันยานี่หว่าแหมไอ้นมคนนี้นี่เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเอาเลยเหรอเอ็งเอาเลยเหรอเอางี้เลยเหรออุ๊ยโอ้โหเจ็บชีสดอกนี้เจ็บชีสนะฮะไม่เป็นไรทุกคนเอาใหม่ได้นะครับถือว่าพลาดช็อตเมื่อกี้พลาดไปทุกคนไปกันต่อ let's go ซื้อปืนก่อนเดี๋ยวซื้อปืนไม่ทันไหนปืนเดสเซอร์ดีเกิลนะครับแล้วก็ลูกซอง2กระบอกเลยไป Evigo เกมเมื่อกี้ผมหลอนจริงนะก็คือแบบมันวิ่งมั่วมันเคยเล่นไฮไลท์ป่าววะมันวิ่งแบบมั่วมากเลยนะมันมาเล่นแบบฝั่งที่แบบว่าคนปกติเขาไม่เล่นกันไงสงสัยไอ้ตัวนี้มันไม่ปกตินะฮะอะไรกันครับเนี่ยสวัสดีครับหัวโยกแฮซ้ำแฮซ้ำเออของแท้บอกเลยยิงแล้วซ้ำศพของจริงไปกันต่อทุกคนไปกันต่อ
ระเบิดแสงระเบิดที่ตัดประสาทสัมผัสของศัตรูชั่วคราวซื้อไปเกียนมันดิเราเกียนแล้วเราก็ต้องเกียนให้สุดนะครับทุกคนของแท้บอกเลยว่าของแท้ผมมันของแท้อยู่แล้วนะฮะปล่อยตัวนานๆแล้วคือแบบเล่น1-1ทีไรผมชอบบ่นว่าปล่อยตัวนานทุกทีนะครับทุกคนไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรเหมือนกันเฮ้ยขอเม็ดเดียวได้ไหมเม็ดเดียวอยู่ไหนไอ้นมอยู่ไหนมีถือว่าวางไอวอลได้ดีเอาโดนตัวโอ้โหไม่เป็นไรยิงซ้ำแล้วก็ปักธงใส่ wow. ของแท้ฮะเมื่อกี้ถือว่าโดนหัวนะทุกคนไม่นับนะเพราะว่าดาเมจตัวมันน้อยกว่าเงี้ยดาเมจตัวน้อยกว่านะครับนับว่าโดนหัวเพราะว่าดอกแรกโดนเต็มหัวไปแม่งไม่ตายเลือดมึง250หรือไงไอ้หนุ่ม Let's go Let's go แต่ว่าผมไม่ชอบสิ่งไหนไอ้พวกที่แบบเหยียดคนอื่นว่าไก่อะไรเงี้ยคือผมนี่ช่องผมนี่เรียกได้ว่าทดสอบฟรีไฟล้วนๆนะฮะแบบทดสอบสังคมฟรีไฟล์แบบล้วนๆเลยโอ้โหสังคมก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับมาเจอคนแบบนี้ในสังคมแบบนี้อีกโอ้โหเศร้าเลยเม็ดเดียวได้ไหมเม็ดเดียวอุ้ยไอ้นมเฮ้ยไอ้หนุ่มตัวนี้นี่แอคด้วยแอคด้วยเดี๋ยวมึงเจอกูไอ้หนุ่มเดี๋ยวมึงเจอไอ้หนุ่มไม่เป็นไรทุกคนเอาใหม่ได้เอาใหม่ได้ซื้อเห็ดแล้วก็ซื้อลูกซองนะฮะ2กระบอกแล้วก็ Desert Eagle ผมต้องรีบจบเกมอ่ะไม่อยากเล่นนานนะฮะผมไม่อยากเล่นนานแล้วไก่ตัวเนี้ยรู้สึกหงุดหงิดนะครับเหลืออีก3วินไปทุกคนวิ่งแบบพี่ตูนโอ้โหไม่ตายโอ้โหเกมโคตรกากแม่งเกมกากชิบหายยิงหัวไม่ตายอู้อะไรนะครับเนี่ยหัวโยกไปอันนี้ผมเกียนมาแล้วงนหงิดเกมนะครับยิงหัวไม่ตายดอกแรกผมจะบ้าอะไรกันครับเนี่ยพูดได้คำเดียวว่าท้อเลยฮะท้อจริงเฮ้ยโอ้โหเกมเมื่อกี้ผมไม่ได้ซื้อหมวกด้วยเศร้าเลยมันต้องเล่นตัวอะไรครับทุกคนผมอยากรู้มากเลยแบบยิงหัวเม็ดแรกไม่ตายอะไรเงี้ยที่แบบไม่ใช่ตัวมาตาที่แบบผมโดนยิงหัวไปเม็ดแรกแล้วผมไม่ตายอะไรเงี้ยงงเหมือนกันนะว่าต้องแบบเล่นตัวอะไรแบบไหนไปทุกคนผมต้องรีบวิ่งไปเซิงหัวมันสวัสดีครับเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเอาอีกแล้วอัดตัวแล้วซ้ำศพอีกแล้วนะฮะตัวนี้เอาอีกแล้วนะฮะมันอัดตัวผม2รอบแล้วปะใช่ไหมมันอัดตัวผมไปตอนที่มันได้คิวแรกหรือเปล่าหรือว่าคิวที่2ผมไม่รู้นะเศร้าว่ะมันจะอัดตัวผมทำไมวะเนี่ยผมอัดตัวมันแต่แบบผมพลาดจริงไงอันนี้มันตั้งใจอัดนะเมื่อกี้ซื้อหมวกเกาะก่อนนะครับลืมไปทุกคน let's goไม่ชอบเลยพวกเล่นอัดตัวเนี่ยน่ารำคาญนะครับไม่ไหวเอาอีกแล้วโอ้โหแอคจัดอันนี้ผมหัวร้อนแล้วผมพลาดปะเนี่ยใช่ไหมผมน่าจะหัวร้อนแล้วผมพลาดนะฮะเศร้าจริงพูดได้คำเดียวว่าเศร้ามากโดนตีสกอร์นะฮะ4-5แล้วนะครับทุกคนช่างมันถือว่าให้คนดูคลิปนี้นานๆนะครับผมซื้อเห็ดก่อนเห็ดไม่ครบนะครับเห็ดไม่พอ Let's go วิ่งให้ไหนไอ้นมไม่ตายอีกแล้วโอ้ยเชี่ยนี่อัดตัวแล้วมันอัดตัวแล้วดูดิมันอัดตัวมันเกียร์แล้วนะฮะไม่ธรรมดาแล้วอัดตัวยับยักขนาดเนี้ยบอกเลยเนี่ยโอ้โหยิงหัวไม่ตายโอ้โหโดนตัวช่างแม่งนะฮะกูซ้ำด้วยจังหวะเนี้ยนี่ปักธงซ้ำไปด้วยเอาซ้ำโอ้โหปักธงไม่ได้อีกโอ้ยอะไรกันครับเนี่ยชีวิตท้อว่ะ
ท่อเลยแปลทุกคนเกมนี้เดี๋ยวผมจะรีบจบแล้วไม่ไหวแล้วหัวเสียเนี่ยให้เล่นไงพวกอัดตัวเนี่ยไม่เป็นไรเมื่อกี้ถือว่าผมอัดตัวมันคืนนะฮะทุกคนหัวร้อนหัวร้อนให้หัวร้อนนานๆจะได้เห็นพี่ท็อปหัวร้อนนะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับทุกคนที่เห็นผมหัวร้อนนะผมไม่ค่อยหัวร้อนนะปกตินะใครที่แบบติดตามผมมานานๆนะฮะจะไม่ค่อยเห็นผมหัวร้อนสักเท่าไหร่แต่หัวร้อนก็แค่ไอ้พวกอัดตัวแบบนี้แหละไปทุกคนอยู่ไหนวะไอ้หนุ่มเฮ้ยนมนมนี่ไงนี่ไงเล่นไม่เป็นไงไฮไลท์ไม่รู้มันไปอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยโดนตัวโอ้โหโดนหัวไม่ตายโอ้โหโดนหัวกูดูดิโดนตามสกอร์ EP เนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมผมโดนตามขนาดนี้เนาะอันนี้คือน่าจะเป็นโอ้โหคลิปแรกในรอบ2ปีนะที่แบบผมโดนตามสกอร์ขนาดเนี้ยเศร้าหัวทุกคน EP นี้แบบเริ่มไม่ตึงแล้วผมเนี่ยฝีมือเริ่มถดถอยแล้วเริ่มแล้วเริ่มถดถอยแล้วนะทุกคนฝีมือเนี่ยปีใหม่ผ่านมานะฮะฝีมือตกแบบตกยับแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ไปทุกคนเอาใหม่ขอระยะไกลได้ไหมระยะไกลเลยนี่ไงแม่งชั่วเกมโอ้โหเกมแม่งชั่วนะฮะทุกคนเกมมันชั่วบอกได้คำเดียวว่าชั่วมากยิงหัวไม่ตายโอ้โหทุเรศมากอุ้ยเชี่ยแอดอปโอ้โหยิงหัว3นัดกว่าจะตายมันดูแบบมันทำด้วยอะไรวะดวงของมันเนี่ยผมท้อเนี่ยทุกคนพูดได้คำเดียวว่าผมท้อดวงมึงแบบโอ้โหดวงแบบมิคือดวงทั้งปี2024เนี่ยของมึงหมดแล้วแหละหมดกับเล่นฟรีไฟกับกูนี่แหละไอ้หนุ่มโอ้โหท้อนะครับทุกคนยิงหัวไม่ตายเศร้าเลยนะครับโอเค EP นี้ก็ปิดไปด้วยสกอร์7ต่อ5ป่ะหรือว่า7ต่อ6ไม่รู้นะน่าจะ5หรือเปล่านะครับทุกคนก็ดาเมจ 2,900 นะครับผมพลาดเยอะมากนะครับ EP นี้ขอโทษทุกคนด้วยนะครับไปทุกคนเดี๋ยวเราไปบิดบัตรเปลี่ยนชื่อมันดีกว่านะครับไอตัวนี้ไปทุกคน Let's go ครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ครับพี่ท็อปก็มาอยู่หน้าล็อบบี้แล้วนะครับมันพิมพ์ด่าพี่ด้วยไอ้ไก่ไหนอ่ะโอ้โหไหนอ่ะถามมาดิว่าไหนอะไรไหนอะไรจัดไปทุกคนแล้วก็ส่งอันนี้ไปหนึ่งทีเฟี้ยวๆแล้วคือแบบชอบรูปโปรไฟล์ผมมากเลยพระพุทธรูปนะครับแบบโคตรใจเกเรเลยแบบเป็นชื่อกูไม่ให้ครับไอ้โง่นี่จัดไปเฟี้ยวๆบิดคมๆนี่จัดไปบัตรฟรีฮะบัตรฟรีครับนี่พิมพ์ไปดิปากหมาไม่ควรได้จัดไปดูดิเอ้ามันด่าผมเอาไอ้โง่โคตรสะใจอ่ะทุกคนโคตรสะใจอ่ะพิมพ์ไปดิโง่เองนะฮะจัดไปเฟี้ยวๆทุกคนบัตรสร้างห้องเอาผมพิมพ์ผิดอะไรวะเนี่ยผมพิมพ์มั่วพิมพ์ใหม่บัตรสร้างห้องนะครับผมจัดไปฟรีนะฮะทุกคนจัดไปกูแค่อ่อนให้โอ้โหอัดตัวยับยับร้องอ่อนจัดไปเฟี้ยวๆแล้วก็ส่งอีโมจิอันนี้ไปหนึ่งทีขอบคุณสำหรับบัตรสร้างห้องฟรีๆนี่จัดไปครับผม555แล้วก็พิมพ์ไปโง่เองเชื่อกูไม่ส่งบัตรให้หรอกอิอิไปด้วยจัดไปครับผมโอเคทุกคนปล่อยให้มันหัวร้อนไปนะแบบเสียบัตรสร้างห้องฟรีแล้วก็ร้องไว้นี่ฮ่าฮ่าฮ่าไปแล้วก็เอ้ยร้องไห้โง่จัดบัตรฟรีคมคมเอ้าผมพิมพ์ภาษาแล้วเนี่ยพี่ใหม่โง่จัดบัตรฟรีคมๆดีจัดไปครับผมโอเคทุกคนก็สำหรับ EP นี้นะครับภารกิจพี่ท็อปก็สำเร็จนะบิดบัตรฟรีนะครับผมแหม
แทนที่จะพูดดีๆกูก็ให้บัตรเปลี่ยนชื่อแล้วนะฮะ5ใบขอมาก็ให้ nope. แต่แบบปากดีปากดีปากมาก็ไม่ต้องเอานะครับผมโอเคทุกคนก็สำหรับ EP นี้ครับพี่ท็อปนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับและก็สำหรับ EP หน้าอยากให้พี่ท็อปทำคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่ท็อปนะครับจัดให้นะครับทุกคนและก็สำหรับ EP นี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบายรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบาย